ก็กราบขอโอกาสท่านพระครูสิริบุญกิจพระมหาเถระครูบาอาจารย์ขอแสดงความเคารพเพื่อนสหธรรมิกทุกรูปขออนุโมทนากับญาติโยมทุกท่านทุกคนขอเชิญท่านทั้งหลายวางมือลงนะขอเวลาสักหน่อยหนึ่งนะคงจะไม่นานเท่าไหร่หรอกวันนี้เป็นวันที่สำคัญอีกวันหนึ่งของพวกเราความสำนึกความกตัญญูเนี่ยเป็นความงดงามแล้วก็เป็นสิ่งที่จะต่อยอดให้เกิดคุณค่าให้เกิดความเจริญหรือว่าให้เกิดธรรมที่ยิ่งขึ้นไปถ้าบุคคลใดที่ขาดความสำนึกความกตัญญูคือไม่รู้จักบุญคุณของผู้มีพระคุณบุคคลนั้นก็ยากที่จะเจริญก้าวหน้าหรือว่าเจริญได้ก็จะไม่มีความสุขหรือว่าไม่เป็นที่ยอมรับในความรู้สึกของผู้คนที่เกี่ยวข้องคนจะมียศถาบรรดาศักดิ์คนจะมีความร่ำรวยมีเงินมีทองมากมายขนาดไหนแต่ถ้าบุคคลนั้นเป็นคนไม่รู้จักบุญคุณพ่อแม่ไม่รู้จักบุญคุณครูบาอาจารย์ถึงแม้เขาจะร่ำรวยถึงแม้เขาจะมีเกียรติมียศเขาก็อาจจะรับการจะเรียกว่าไม่ได้ให้ความสำคัญไม่ได้ให้ความเคารพหรือว่าอาจจะพูดอาจจะดูถูกว่าเขาเป็นคนไม่ดีถึงแม้ว่าจะมีเงินมีทองมีเกียรติมียศแต่ว่าเป็นคนที่ไม่มีความกตัญญูก็คือเป็นเครื่องหมายแห่งความไม่ดีในชีวิตของเขาแม้แต่พวกเราก็เหมือนกันความกตัญญูเนี่ยเป็นความงดงามถ้าเราระลึกนึกถึงพ่อระลึกนึกถึงแม่ถ้าเราแสดงออกต่อพ่อแม่ด้วยความอ่อนน้อมด้วยความเคารพหรือว่าเราได้เลี้ยงดูท่านตอบแทนท่านรักท่านทำให้ท่านมีความสุขเราก็จะมีความรู้สึกที่มีคุณค่าในตนเองแม้จะคนอื่นเห็นถ้าเห็นเราเป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่เห็นเราเป็นลูกที่มีความรับผิดชอบเชื่อฟังพ่อแม่คนอื่นเห็นเขาก็จะมีความรู้สึกดีไปด้วยชื่นชมไปด้วยอันนี้แม้แต่เราก็เหมือนกันถ้ามีลูกศิษย์ที่ดีต่อครูบาอาจารย์เคารพต่อครูบาอาจารย์เราก็จะแสดงออกถึงความเคารพต่อบุคคลนั้นคนนั้นดีเนาะมีความสำนึกรู้จักบุญรู้จักคุณพ่อแม่รู้จักบุญคุณครูบาอาจารย์อันนี้เราก็จะเห็นเป็นพื้นฐานเป็นพื้นฐานของสังคมเป็นพื้นฐานของชีวิตถ้าเราสามารถจะมีความสำนึกความกตัญญูนี่ก็จะเป็นเครื่องต่อยอดพระอาจารย์จึงพูดบ่อยๆว่ากตัญญูเมตตาปัญญาขันติทำไมต้องเอาความกตัญญูขึ้นก่อนเพราะว่าชีวิตเราเนี่ยมีที่มามีผู้ให้ที่เราจะต้องสำนึกตั้งแต่พ่อแม่ตั้งแต่ครูบาอาจารย์หรือว่าบุคคลผู้ที่เกี่ยวข้องการไปอยู่ร่วมกันในสังคมนี้จึงจะต้องมีการเกื้อหนุนสำนึกในบุญคุณดูแลตอบแทนกันอะไรๆที่เราสามารถที่จะเชื่อมโยงความรู้สึกที่ดีต่อกันได้ซึ่งจะต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้คือความกตัญญูกตัญญูต่อพ่อแม่กตัญญูต่อครูบาอาจารย์สำนึกต่อสถานที่ที่เราได้อยู่เราอยู่กับใครอยู่ที่ไหนเคยอาศัยใครเราจะต้องตอกย้ำสำนึกว่าเราเนี่ย
ได้ตอบแทนท่านไหมทำให้ท่านเดือดร้อนไหมทำให้ท่านต้องเป็นภาระไหมทำให้ท่านต้องลำบากไหมอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเลยนะความกตัญญูจึงเป็นสิ่งที่ให้เราได้ตอกย้ำตนเองวันนี้ท่านทั้งหลายได้แสดงออกถึงความสำนึกความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ต่อพระรัตนตรัยต่อผมก็ดีแต่ว่ายังมีผู้มีพระคุณของท่านอีกหลายท่านที่ท่านอาจจะมองข้ามที่ท่านอาจจะไม่ได้ทำเต็มที่ที่ท่านอาจจะปล่อยปะละเลยวันนี้ท่านมาคารวะครูบาอาจารย์ที่ไม่ได้อยู่ด้วยคือไม่ได้อยู่ตลอดไม่ได้อยู่ประจำท่านจะต้องกลับไปคารวะสำนึกต่อครูบาอาจารย์ที่อยู่ด้วยเจ้าอาวาสพระอุปัชฌาย์หรือแม้แต่พ่อแม่ของเราถ้าเราสามารถที่จะต่อยอดในการที่จะแสดงออกสิ่งเหล่านี้ต่อท่านเราก็จะได้รับคุณค่าทั้งตนเองด้วยความรู้สึกความสำนึกที่มันไม่สามารถที่จะเอาเงินเอาทองเอาวัตถุมาเปรียบเทียบเป็นคุณค่าได้แต่ว่ามันมีผลอยู่ที่จิตใจฉะนั้นวันนี้พวกเราจึงมาแสดงออกถึงความสำนึกความเป็นอาจารย์กับเป็นความเป็นลูกศิษย์นี่อยู่ในตัวเราทั้งหมดนะการเป็นอาจารย์คือการเป็นผู้มีคุณผู้ที่จะต้องให้ผู้มีคุณเป็นผู้ที่เสียสละเป็นผู้ที่ช่วยเหลือเป็นผู้ที่สั่งสอนการเป็นลูกศิษย์เนี่ยเป็นผู้รับในการที่จะได้รับการดูแลตั้งแต่เลี้ยงดูหรือว่าตั้งแต่การส่งเสริมในการที่จะให้เราได้รับประโยชน์ทางการปฏิบัติก็ดีทางการศึกษาก็ดีที่จะทำให้เราเกิดความเจริญและเราจะต้องเป็นผู้รับในการที่จะถูกฝึกด้วยไม่ใช่รับแต่ความยกย่องไม่ใช่รับแต่ความส่งเสริมไม่ใช่รับแต่วัตถุไม่ใช่เลยถ้าเราคิดว่าเราจะเป็นลูกศิษย์สิ่งดีที่ครูบาอาจารย์ให้ในการแนะนำในการสั่งสอนในการส่งเสริมเราก็ต้องรับสิ่งที่ไม่ดีอะไรที่มันไม่ดีในตัวเราสิ่งที่เราผิดพลาดสิ่งที่เราประมาทสิ่งอะไรต่างๆที่มันไม่ดีเราก็ต้องยอมรับในการที่จะถูกตำหนิรับในการที่จะถูกอบรมสั่งสอนแม้แต่ดุด่าแม้แต่การที่เราจะถูกลงโทษเราก็จะต้องยอมรับเพราะการยอมรับสิ่งเหล่านี้นี่จะเป็นเครื่องฝึกเราให้เราสามารถที่จะเกิดความเข้มแข็งเกิดความอดทนเกิดความเข้าใจในสิ่งที่เราผิดพลาดจะได้แก้ไขจะได้พัฒนาตนเองฉะนั้นในตัวของพวกเรานี้ท่านมาที่นี่มาคารวะครูบาอาจารย์ที่นี่ท่านมาในฐานะลูกศิษย์แต่ท่านกลับไปวัดไปอยู่กับชาวบ้านท่านจะอยู่ในฐานะของอาจารย์หรือว่าอยู่ฐานะของผู้ที่ให้ประโยชน์ให้การแนะนำให้การสั่งสอนเขาฉะนั้นส่วนหนึ่งเราเป็นผู้รับแล้วเราจงเป็นผู้ให้ในการที่จะให้อะไรที่มันดีงามอะไรที่มันเป็นประโยชน์แก่บุคคลผู้ที่เกี่ยวข้องกับตัวเราการให้บางครั้งนี่มันอาจจะเหมือนไม่ได้เลยแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นมันได้อยู่ในตัวจึงได้ยินคำสโลกที่พูดบ่อยๆว่ายิ่งทำก็ยิ่งได้ยิ่งให้ก็ยิ่งมีถ้าเราอยากมีความสุขก็ให้เราได้อยู่กับความดีให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปถ้าเราอยู่กับความดีมากๆชีวิตเราก็จะมีความสุขมากเพราะว่าความดีนั้นมันเป็นชื่อของความสุขปีนี้วันนี้จึงขอฝากสั้นๆว่าขอให้ท่านเป็นผู้ให้ในการที่จะนำธรรมะในการที่จะนำสิ่งเหล่านี้ไปโปรดไม่ว่าจะเป็นในส่วนการที่จะต้องไปเป็นแบบอย่างกับลูกศิษย์ลูกหากับญาติกับโยม
สอนโดยการกระทําเป็นผู้ให้เขาอาจจะไม่ต้องพูดมากแนะนำมากจะทำให้ดูอยู่ให้เห็นเย็นให้สัมผัสคือทำให้เขาดูว่าการเป็นอาจารย์ต้องทำอย่างไรบ้างต้องอดต้องทนอย่างไรบ้างจะทุกข์จะยากจะลำบากก็อยู่ให้เขาเห็นร่วมสุขร่วมทุกข์จะเกิดปัญหาเกิดอุปสรรคอะไรอะไรต่างๆที่เราจะต้องรับผิดชอบปกป้องเขาให้กำลังใจเขาคืออยู่ให้เขาเย็นให้เขาได้สัมผัสถึงความเย็นคือความเมตตาคือความอบอุ่นว่าเขายังมีครูบาอาจารย์เขายังมีพระสงฆ์ที่จะเป็นกำลังใจให้เขาที่จะเป็นที่พึ่งให้กับเขาได้อันนี้เราไปให้เขาในการที่เราจะชี้ทางดีหรือว่าทางที่จะนำเขาไปสู่คุณค่านำไปสู่สุคตินำไปสู่สวรรค์คือได้ประโยชน์อย่างสูงสุดในตัวของพวกเรานี่จึงเป็นทั้งผู้ให้แล้วก็เป็นทั้งผู้รับท่านจะต้องยอมรับอะไรหลายๆอย่างที่เราต้องแก้ไขที่เราต้องผิดพลาดที่เราจะต้องขอคำแนะนำจากผู้รู้จากครูบาอาจารย์จากนักปราชญ์จากบัณฑิตถ้าเราเป็นผู้หลงว่าตนเองเป็นครูบาอาจารย์หลงว่าตนเองเป็นพระหลงว่าตนเองเก่งความหลงมันจะทำให้เราเกิดความเลวร้ายเกิดความเสียหายหรือว่าเสียอะไรที่มีคุณค่ากับชีวิตของเราเพราะเราไปหลงในสิ่งที่บางครั้งเนี่ยมันมีอะไรที่มันดียิ่งกว่านั้นแต่เราไปพอใจแค่นั้นไปหลงแค่นั้นถ้าเราไม่ก้าวข้ามสิ่งเหล่านั้นเราไม่สามารถที่จะนำตนไปถึงสิ่งที่ดียิ่งกว่านั้นเจริญยิ่งกว่านั้นฉะนั้นชีวิตของพวกเรานี้จึงจะต้องเป็นผู้รับรู้ศึกษาพัฒนาชีวิตจิตใจสติปัญญาของตนเองให้เกิดความเจริญให้เกิดปัญญาให้มันยิ่งขึ้นไปอย่าคิดว่าตนเองเก่งแล้วอย่าคิดว่าตนเองแน่แล้วในความดีในสติปัญญาถ้าเราไม่พัฒนาถ้าเราไม่เรียนรู้คนที่ไม่เก่งเขาอาจจะเรียนทันเราก็ได้คนที่เขายังไม่มีเขาอาจจะมีมากกว่าเราก็ได้เพราะเขาพัฒนาเพราะเขาศึกษาเพราะเขารับในการที่จะแก้ไขตนเองวันนี้จึงขออนุโมทนากับท่านทั้งหลายต้องขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระมหาเถระขออนุโมทนาชื่นชมในความเคารพในความสำนึกในความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ของท่านทั้งหลายทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านทำเนี่ยท่านเป็นผู้ได้นะผมยังกลัวว่าบางครั้งตนเองจะกลายเป็นผู้เสียผมยังหาวิธีที่จะทำอย่างไรจะได้บุญกับท่านด้วยตั้งแต่หาสิ่งของมาถวายจตุปัจจัยหรือว่าอะไรที่พอที่จะทำบุญในส่วนต่างๆได้ถ้าคิดว่าเราเป็นผู้ได้บางทีถ้าเราไม่ดีพอเนี่ยเราจะกลายเป็นผู้เสียเป็นหนี้เป็นอะไรที่เราจะต้องไปชดใช้ฉะนั้นพวกเราทั้งหลายนี้จึงเป็นผู้ที่จะต้องตอกย้ำสำนึกในการที่จะเป็นผู้ให้ผู้เสียสละผู้ที่สามารถที่จะทำให้เกิดคุณเกิดค่าร่วมกันได้ท้ายที่สุดในการที่เราอยู่ร่วมกันความรักความสามัคคีความเคารพเรื่องว่าการช่วยเหลือกันเนี่ยเป็นอะไรที่เราจะต้องแสดงออกต่อกันให้มากๆอะไรที่มันคั่งค้างอะไรที่มันขุ่นข้องอะไรที่มันทำให้เราเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีที่เป็นทุกข์ไม่พออกพอใจความโกรธความเกลียดอาฆาตพยาบาทอิจฉาริษยาหรือว่าความเห็นแก่ตัวอะไรที่มันเป็นรากเหง้าของอกุศลอะไรที่มันทำให้เราเกิดความทุกข์เกิดอะไรที่มันไม่ดีขอให้เราได้ยกสิ่งเหล่านั้นหรือว่าทำอย่างไรจะหาวิธีที่จะชำระล้างความเศร้าหมองสามารถที่เราจะปล่อยวางได้ให้อภัยได้ไม่ให้สิ่งเหล่านั้นมันมาทำลายมิตรภาพไม่ให้สิ่งเหล่านั้นมันมาทำลายคุณค่าคุณงามความดีที่เราจะแสดงออกต่อกันพวกเราถึงแม้ว่าจะมาจากต่างพ่อต่างแ
ต่เมื่อเราได้อยู่ในพระธรรมวินัยก็เหมือนเราเป็นส่วนหนึ่งในพระรัตนตรัยก็เป็นส่วนหนึ่งของซึ่งกันและกันในพุทธบริษัทฉะนั้นพวกเราจึงจะต้องส่งเสริมกันช่วยเหลือกันเป็นกำลังใจกันและเราก็จะต้องให้โอกาสกันและมีอะไรผิดพลาดเราก็จะต้องให้อภัยกันท้ายที่สุดนี้ก็เราได้ตั้งจิตในการที่จะแสดงออกถึงการความรู้สึกที่เราเป็นห่วงเป็นใยและก็แผ่บุญแผ่กุศลให้กับทุกจิตทุกวิญญาณให้กับทุกท่านทุกคนผู้ที่มีพระคุณให้ได้มีส่วนแห่งบุญให้ได้มีส่วนแห่งธรรมในการทำความดีในการประพฤติในการปฏิบัติของพวกเราและหากแม้ว่ามีอะไรที่เราประมาทพลาดพลั้งล่วงเกินซึ่งกันและกันในอดีตชาติก็ดีในชาตินี้ก็ดีขอพวกเราได้ตั้งจิตในการที่จะอโหสิกรรมอโหสิกรรมอโหสิกรรมขอจะได้เป็นกรรมเป็นเวรเป็นเครื่องขวางกั้นความเจริญในการดำเนินชีวิตในการประพฤติในการปฏิบัติของพวกเราขอบุญกุศลคุณงามความดีที่พวกเราทั้งหลายได้กระทำร่วมกันจงเป็นเครื่องเกื้อหนุนส่งเสริมอำนวยผลดลบันดาลให้พวกเราทั้งหลายเจริญงอกงามในศีลในธรรมในคุณงามความดีในหน้าที่การงานในการประพฤติในการปฏิบัติให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนด้วยเทอญสาธุที่ขอพระไตรไตรหนึ่งเดี๋ยวจะพาถวายพระป่าทีนี้นะท่านไหนที่ได้ซองไปให้ท่านพิจารณาเองนะครับจะทำบุญหรือว่าจะเอาไว้ใช้อันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวนะครับอาจารย์ก็พูดเล่นเฉยๆหรอกที่เอาไว้ใส่ก็เอาไว้โลดอาจจะออกมาทำบุญกับโจ๊กของมาสิพระอธิษฐานแบ่งคนละเคืองบ่หรือบ่เอาญาติโยมเด้อที่แจ้งไว้ว่าจะร่วมทำบุญทอดพระป่าสองวัดคือวัดญาติการามของท่านพระอาจารย์สถิตแล้วก็วัดโคกน้อยเขาของพระอาจารย์ทวินโคกกลางเดินโคกหน่อยอยู่เลยแล้วเห็นตัวใหญ่เพื่อจะได้ร่วมในการถวายพระป่าสร้างศาลาทั้งสองวัดใครที่มีปัจจัยท่านจกออกมาอธิษฐานนะพระอาจารย์เป็นเจ้าภาพร่วมวัดละ 10,000 บาทนะครับเอาญาติโยมใครอยากร่วมทำบุญก็จกออกมาอาจารย์ทองพันธ์ท่านไม่ยอมแพ้อยู่แล้วเมื่อนหนึ่งเนี่ยจิบๆว่าสันญาติโยมถ้าใครจะทำบุญก็เอามาอธิษฐานอาตมาจะพาถวายแล้วเวลาที่ถวายเครื่องสักการะที่ด้านนอกให้ท่านเอามาถวายตรงนั้นอาตมาจะเอาปัจจัยทั้งหมดที่ท่านถวายอาตมาตรงนั้นเข้าพระป่านะเพื่อเป็นการทำบุญทอดพระป่าโอ้ท่านพระจันทร์แดงละ1,000เอาเดี๋ยวตั้งว่าเอานิมนต์พระคุณเจ้ายกขึ้นอธิษฐานนะครับ ตั้งนโม3จบพร้อมกันนะครับ ท่านจะทำบุญก็ได้ท่านจะเอาไว้ใช้ก็ได้นะครับเดี๋ยวจะว่าอาจารย์ว่าอาจารย์แจกเข้าเรายังเสียเอาขึ้นอยู่บ่พอดีโมเมนมันเป็นการวางแผนสอนแผนซื้อ ตั้งจิตอธิษฐานท่านไหนที่จะทำบุญทั้งพระคุณเจ้าด้วยทั้งโยมด้วย สุนันโตโพนโตเยเทวาขอเหล่าเทวดาทั้งหลายจงได้มาร่วมเป็นสักขีพยานร่วมอนุโมทนาสาธุการในการทำบุญวันคารวตาเพื่อที่จะทอดพระป่าร่วมสร้างศาลาที่ได้แจ้งไว้ให้ท่านทั้งหลายได้รับทราบได้เป็นบุญเป็นกุศลร่วมกันในช่วงลำดับต่อไปอันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตบุพพาคะนะมะกะรังกะโรมัสสีนะโมตัสสะ
ะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมยังพันเตมังสุกุระจิวารานิจตุปัจจายานิสัพปริวารานิภิกขุสังคัสสะโอนุชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิบังสกุรจิวารานิจตุปัจจายานิสัพปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีฆรตังหิตายะสุขายาข้าแด่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งผ้าบังสกุลจีวรพร้อมจตุปัจจัยและเครื่องบริวารทั้งหลายเหล่านี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายมีคุณบิดามารดาปู่ย่าตายายญาติญาติทั้งหลายเทวดาทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายสัพพสัตว์ทั้งหลายเปรตชนทั้งหลายขอจงได้รับในบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้น้อมถวายอุทิศให้แล้วให้มีความสุขให้พ้นจากความทุกข์จนถึงที่สุดคือพระนิพพานด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิเดี๋ยวค่อยเก็บทีหลังเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาพวกเราก็รับพรเลยนะแล้วท่านค่อยเอามาใส่พานหรือว่านำมาถวายอีกทีหนึ่งกราบนิมนต์ท่านอาจารย์ได้ให้พรเยอะทาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยธามณิโชติระโสยัตถามิเตโยภิวัจจันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวะตวันตรายโยสุขิเตกายุโกภวะอภิวันทนาส
จังวุฒิธรรมปัจจายิโนจัตตารโหธรรมวันตันติอายุวันโนสุขังภาลังเตอัตตรันตังสุขิตังวิรุณหังพุทธัสสะสะเนอโรคังสุขิตังโหตัสสะอัสสะเพหิยันติปิเตอัตตรันตสุขิตาวิรุณหาพุทธัสสะสะเนอโรคังสุขิตาโหตัสสะอัสสะเพหิยันติปิเตอัตตรัตถะสุขิตาวิรุณหาพุทธัสสะสะเนโลกังสุขิตังโหตัสสะอัสสะเพหิยันติปิอัคคโตเวมปัสสันนานังอัคคังธัมมังวิชานัตตังอัคเคพุทธเถปัสสันนานังตักกิณณิยะหันโนตเรอัคเคธัมเมมปัสสันนานังอะระหังควมปัสสัมเมสุขิอัคเคสังเคมปัสสันนานังปุญญาเขตเตอนุตตเรอัคคัสสะมิงทานังตถัตตังอัคคังปุญญาปวัตถติอัคคัสสัมมิยุจวันนุนจะยัสโสเกติสุขังพลังสาคัสสัทธัตตังเมตตาวิสักขัตถังมัสสัมมาหิตุนเทวพุทธุนมนุสสวะอัคคัปปะตุปัมโมตติติภวตุสัพพมังคารังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสทานเทพวันตุเตมภวันตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตานสัพพธัมมานุภาเวนัสทาสุทธิภวันตุเตมภวันตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตานสัพพสังฆานุภาเวนัสทาสุทิภวันตุเตมสาธุทีนี้เดี๋ยวพวกเรากราบพระพร้อมกันก่อนอันนี้ของท่านพระครูโอภาสวะอะระหังสัมมาสัมพุทธัมภะคะวาพุทธัมภะคะวันตาอภิวาเทมิสวากขาโตภควตา
ธัมโมธัมมังนัมมัสสามิสัมปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนัมมามิมาตาปิตุคุณังอะหังวันทามิรัวอุปชาอาจาริยคุณังอะหังวันทามิอานิมนต์พระเถระหันออกไปทั้งหมดเลยก่อนนะครับจะได้ให้คณะสงฆ์กราบทีเดียวเดี๋ยวพระเถระค่อยกราบกันเองคณะสงฆ์พร้อมเพียงกราบกราบกราบสาธุสมณีนกับญาติโยมพร้อมกันกับง่ายๆเลยกับกับสาธุทีนี้ค่อยๆลุกนะครับด้านหน้าค่อยๆลุกเจ้าหน้าที่ขอพานอีกสัก 4-5 พานหน่อยเอามาได้หลายซองหลายแห้งนิมนต์นะครับใครอยากร่วมทำบุญตามกำลังโอ้ย่องเอาใส่เพิ่มบ่อปูฮะบุญต่อบุญเถอะเอ้ยไห่มากแล้วมันยังสิได้ไปมีพาดีมั้ยเอาไว้ฝั่งโน้นได้ก็ได้บุญโอ้ยทั้งหนาบุญท่านพระครูพันสองพระคุณเจ้านะครับถ้าวัดไหนท่านไหนที่ไม่มีผ้าไตรนะครับอยู่ในห้องตอไม้นะครับมีผ้าไตรอยู่พอสมควรนะครับของคุณแม่คุณแม่ชีทัศพรวชิรบำเพ็ญได้มอบถวายมา700ไตรจารย์เอาไปบวชพระบวชเนรแล้วพอสมควรแต่ยังเหลืออยู่ถ้าท่านไหนวัดไหนไม่มีผ้าไตรหรือว่าผ่ามันขาดผ่ามันบกหักอยากเปลี่ยนท่านไปดูได้นะครับที่ห้องนะครับไปดูไดพระคุณเจ้านะครับญาติโยมก็ดีนะที่จะเดินทางไปที่กุดหล่มก็เออคณิมนต์นะครับไปเจอกันที่กุดหล่มตอนนี้จะบ่ายโมงแล้วก็น่าจะบ่าย2บ่าย3นั่นแหละได้ทำพิธีใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงในการเดินทางเพื่อความพร้อมนะครับคณิมนต์นะครับทำธุระเสร็จก็คงจะได้เดินทางเลยนั่นแหละนะครับญาติโยมก็ก็นำไปคือเราเลยไม่ใหญ่เฮาคณะเดียวกันนะเฮาคณะเดียวกันไม่ทราบว่าทางดงยางเขาจัดรถไม่ใหญ่สิไปน้ำบ่อกับมาแน่ใจท่านอาจารย์คงจัดได้แหละ ท่านที่จะถวายสักการะพระอาจารย์ก็ตรงที่หน้านั่นแหละข้างหน้าไม่ใหญ่ชีก็เตรียมตัวแล้วกันแล้วพระอาจารย์คงลงไปนั่งที่โต๊ะจัดสถานที่
ท่านไหนว่างผู้ชายก็มาเก็บนิสีให้ด้วยนั่นแหละเก็บช่วยกันท่านที่รอกราบพระอาจารย์ถวายพันดอกไม้ธูปเทียนก็รอนิดนึงพระอาจารย์คุยธุระกับท่าน